รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันในรายการรวยทางรัฐกับการเกษตรผมแชมป์มังกรเจ็ดน้ำวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองมาทำรายการในเรื่องของผักบุ้งโดยเฉพาะเป็นผักบุ้งไต้หวันชื่อต่างประเทศนะแต่จริงๆแล้วผักบุ้งไต้หวันก็เป็นผักบุ้งสายพันธุ์เหมือนกับผักบุ้งไทยซึ่งปลูกในที่ที่มีน้ำขังแต่อาจจะต้องทำให้น้ำแห้งบ้างนะฮะหรือเลี้ยงน้ำนะเพื่อมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของวัชพืชต่างๆนะครับนะโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการในการผลิตไม่มีใครเก่งไปกว่าเกษตรกรมืออาชีพของเรานะครับวันนี้ผมจะพาพวกเราไปรู้จักกับเกษตรกรผู้ปลูกผักบุ้งไต้หวันครับชื่อระเบียบปุ่นปีกจ้ะทำอาชีพปลูกผักบุ้งจ้ะจะอยู่ไอ้ลางฉนวนบ้านเลขที่ 93/1ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองจ้ะมีรายได้เข้าบ้านทุกวันและได้เป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโก้ของบ้านร้านพี่หนูอ่ะครับผมสวัสดีครับพี่ระเบียบครับเราก็รู้จักกันมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำรายการตรงนี้โดยเฉพาะพี่ณรงค์จ้ะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของบริษัทแม็กซาโก้จ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโก้มาตลอดใช่จ้านะแล้วก็ปลูกหลายๆอย่างจ้านะพี่ณรงค์นี่เป็นสามีจ้า ช่วยกันทำจ้านะแต่วันนี้เป็นทางแม่บ้านนะครับที่จะได้พูด คุยกันกับทางทีมงานแม็กซาโก้ทีวีโดยเฉพาะในเรื่องของรายการรวยทางรัฐกับการเกษตรนะครับการทำการเกษตรเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายชนิดพืชนะปลูกได้อะไรก็ได้ที่เราอยากจะปลูกนะขอให้เรามีความรู้บ้างอย่างเช่นวันนี้นะครับพี่ระเบียบเนี่ยก็เปลี่ยนพื้นนามาเป็นแปลงผักบุ้งนะทำนาเนี่ยนะกับผักบุ้งเนี่ยต่างกันมากไหมครับต่างกันจ้ะครับเป็นลักษณะต่างที่ต่างกันมีอะไรบ้างครับต่างกันก็คือว่านี่เราได้ตังค์ทุกวันไงอย่างข้าวนี่ต้องได้สัก4เดือนถึงจะได้ตังค์มันไม่มีไม่มีหมุนไปทุกวันทุกวันไงสำหรับคนที่ไม่มีตังค์ใช้เมื่อก่อนก็ทำนาแต่จริงๆก็คือถ้ารุ่นดูทำนาก็ทำนาอยู่นะครับแต่ถ้ามีน้ำก็ทำนาผักบุ้งนี้ใช้น้ำน้อยกว่านาไหมฮะหรือว่าพื้นที่น้อยกว่าก็พื้นที่น้อยกว่าน้ำก็ใช้น้อยกว่าไงเพราะเราไม่ได้วิททั้งแปลงสำหรับหน้าแรงๆนี่เราก็ไม่ไอ้นี่ไงทำน้ำไม่ได้ต้องใช้น้ำตลอดแต่ผักบุ้งนี่เราล้นเนื้อที่แต่ตังเราได้เยอะนะถ้าเราได้ทุกวันนะได้ทุกวันนะแล้วเราทำเองเก็บเองนั่นแหละนะครับพ่อค้าก็รู้สึกว่าเขาก็มาหาซื้อตามหมู่บ้านเลยเยอะพ่อค้ามายันถึงกระไดบ้านเลยเยอะ แย่งกันไหมพ่อค้าแย่งกันเลยนะช่วงนี้แย่งถ้าหน้าแรงนี่แย่งกันครับอย่างเช่นช่วงที่เรามาถ่ายทำรายการเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผักบุ้งขายดีขายยากน้ำน้อยผักบุ้งก็มีน้อยนะครับราคาก็ราคาดีเมื่อเนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วไปเนี่ยต้อง80ครับถุงละ80ถุงละ80แต่ไปพ่อค้านี่ร้อยฝ่านะร้อยฝ่านะส่งไปถึงพ่อค้าที่เขาไปขายเขารับเราไปทีนึงร้อยกว่าเรานี่ส่งแค่80แต่ว่าไปทีไม่รู้เท่าไหร่ก็เขาก็ต้องมีกำไรบ้างเนาะแต่เขาก็มาบริการเราถึงที่คราวนี้วิธีการปลูกบ้างวิธีการทำเนี่ยจากพื้นนาเก่านะฮะเราเริ่มต้นยังไงครับก็ปั่นครับปั่นแบบทำนาตามปกติแหละครับแล้วก็ไปเอายอดมาเออยอดก็คือว่ายอดแบบที่เลื้อยอ่ะครับที่เลื้อยแล้วก็มาดำเป็นแถวชักแถวเลยครับเราถ้าเราเอากว้างๆหน่อยก็มันก็จะชนกันช้าหน่อยแต่ถ้าดำถี่นี่ก็คือระยะมันจะได้แบบตัดอายุน้อยครับน้อยเดือน
ครับก็คือถ้าเราอยากจะเร่งตัดเร่งเก็บก็ทำทีหน่อยก็ปลูกทีหน่อยนะครับถ้าเราไว้หลายๆเดือนก็ให้ห่างนิดหนึ่งเราจะได้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปตีใหม่ไม่ต้องไปปั่นใหม่เสียเวลาครับวิธีการปั่นเลนหรือว่าทำเทือกเนี่ยก็เหมือนกับการทำนาปกติใช่นะครับหลังจากทำนาก็ปั่นเฟืองเนี่ยตั้งปั่นก็เรียกปั่นตอตั้งฟังข้าวไปเลยนะแล้วก็ตีทำเทือกควรที่จะทำให้เรียบจ้ะยิ่งเรียบเสมอยิ่งดีจ้ะหญ้ามันก็ไม่ค่อยเวลาเราน้ำข้าวหญ้าเขาก็แห้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยหญ้าเขาก็จะขึ้นบ้างครับแล้วก็ต้องคุมหญ้าเพื่อหล่อน้ำให้เรียบเสมอกันแต่ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ยาคุมเหมือนทำนาไม่ต้องคือคุมเรื่องน้ำอย่างเดียวใหม่ๆครับช่วงแรกสำคัญก็คือเลี้ยงน้ำอย่าให้มีหญ้างอกหญ้าขึ้นมานั่นแหละนะครับครับตอนนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องพันธุ์นะตัวนี้เป็นผักบุ้งพันธุ์อะไรนะครับพันธุ์ไต้หวันเขาเรียกพันธุ์ไต้หวันนะครับเป็นผักบุ้งที่ไว้สำหรับทำเย็นตาโฟนะครับลักษณะเย็นตาโฟราดหน้าอะไรก็ใส่เลยครับลักษณะตามสายพันธุ์เขาเนี่ยนะครับนะเราสังเกตยังไงฮะว่าเป็นพันธุ์ไต้หวันหรือว่าเป็นผักบุ้งไทยหรือว่าเป็นพันธุ์ก็คือสีขาวถ้าเป็นไต้หวันนี่ก็ขาวถ้าไทยมันก็จะดำเลยครับคือลักษณะเนี่ยคือจะต้องขาวนะครับเพื่อที่จะเอาไปส่งขายเนี่ยมันไม่ดำเวลาไปประกอบอาหารนี่ก็จะไม่ดำนะพันธุ์นี่เอามาจากเพื่อนบ้านจ้ะเพื่อนบ้านจ้ะนะแสดงว่าในบริเวณใกล้เคียงนี่ก็มีก็ทำกันหลายแปลงมีเกษตรกรที่ปลูกผักบุ้งก็หลายแปลงหลายแปลงจ้ะนะแล้วก็เก็บพันธุ์เนี่ยเก็บยังไงนะเอามาทั้งกอหรือว่าเราหยิบเฉพาะต้นมายอดเลยจะดีมากครับจะแตกเวลาแตกแล้วยอดมันจะอวบครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามายอดที่เล็กๆเลยอ่ะที่ตั้งๆที่ว่านั่นมันจะไม่ดีเวลานั่นมันจะไม่ค่อยแตกแต่ถ้าเป็นยอดที่เราตัดขายเลยอะดีดำให้เป็นแถวเลยชักแถวเลยคือยอดที่มันเลื้อยออกมาเลื้อยนั่นแหละเลื้อยออกมาอวบไปแหละตัดไปเลยแล้วก็ตัดมาแล้วก็มาดำเหมือนดำแบบข้าวอะไรนะแต่ว่าเราก็ทำเป็นแถวจ้ะมันจะตัดง่ายครับเพื่อให้มันสวยงามด้วยนะครับนะทำเป็นแถวแถวแถวเวลาดำไปนี่ดำกี่ต้นฮะก็แล้วแต่เราดำ2ต้นก็ได้2ถ้าประหยัดพันก็ต้นเดียวต้นเดียวแต่ถ้าเราดำหนามันก็ดีไงมันก็จะได้แบบว่าเวลาเราตัดมันจะได้เนื้อหน่อยครับดำหนาก็คือ2ต้น3ต้นเราจะต้องไม่ต้องเวลาไม่ต้องรอเวลาเขาไงครับมันห่างครับถ้ามันที่มันจะดีครับที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีร่องทั้งมีทั้งร่องใหญ่ร่องคู่ร่องเดียวอันนี้เราทำไว้เพื่ออะไรนะฮะก็คือว่าไม่ให้มันชนกันไวไงถ้าทำช่องใหญ่ๆอ่ะแต่ถ้าทำช่องที่เนี่ยเดี๋ยวมันจะชนกันแล้วเวลาเลื้อยอ่ะตัดวันมันก็จะไปหน่อยไปหน่อยเงี้ยแสดงว่าเราก็ต้องมีระยะห่างไว้ให้เขาให้เขาทอดยอดไปอ่ะนะครับนั่นแหละเรามีแถวคู่สลับกับแถวเดียวนะฮะอันนี้เพิ่งโยนซ้ำไว้ไงเพราะว่าเผื่อเรานึกจะทำนาไวไงก็เลยว่าเสียดายที่มันว่างเยอะจัดไงก็เลยโยนที่หลังไงเล็กๆกันนี่ไงก็คือเราทำไอ้แถวคู่ไปก่อนแล้วทิ้งระยะไว้นะพอเก็บขายไปแล้วก็เอายอดก็จะมีใหม่ไงสมมุติว่าอันนี้เริ่มแก่อันโน้นเขาก็ยังใหม่อยู่ยอดมันก็จะสวยเดี๋ยวโน้นจะยอดสวยกว่านี่แสดงว่าถ้ามันนานขึ้นยอดมันจะไม่สวยก็ต้องแล้วแต่เราบำรุงนะใส่น้ำใส่ปุ๋ยเขาให้ดีมันก็ดีแต่ถ้ามันแก่คือแก่มากหลายเดือนน่ะยอดมันก็จะไม่ค่อยแตกตรงกลางนี่จะไม่มีแล้วนะมันจะมีริมยอดจะไม่แตกเหมือนช่วงอ่อนๆสองเดือนแรกอะไรอย่างเงี้ยยอดมันจะดีหลังจากที่เราดำแล้วเนี่ยนะครับหรือเราปลูกไปแล้วเนี่ยนานไหมกว่าเราจะได้เก็บขายถ้าเราต้องเล็มเขาต้องก็ครึ่งเดือนเนี่ยต้องเล็มแล้วนะครับห้าเนี่ยอย่างเงี้ยครึ่งเดือนประมาณ2สัปดาห์นะครับหลังจากที่เราดำไปเนี่ยโยนไปดำไปแหละเราจะต้องมาเล็มหรือมาแต่งคือเราต้องเล็มยอดที่เล็กๆไงออกยอดเล็กๆตอนที่เราเล็มนี่เราขายได้เลยไหมฮะขายได้ก็เล็มขายเลยแต่อาจจะได้ถูกกว่าหน่อยหนึ่งมันเรียวเล็กครับอ๋อมันยังผอมอยู่ผอมอยู่ครับผอมเล็กนะแต่จำเป็นที่จะต้องเอาออกเอาออกถ้าไม่เอาออกมันก็จะเรียวไปอยู่งั้นมะม่วงมันก็จะไม่แตกประมาณ2สัปดาห์นะครับหลังจากที่เราเล็มไปเรื่อยๆอ่ะครับวิธีการปลูกเนี่ยเมื่อกี้แอบบอกว่าดำโยนก็ได้โยนก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะเราก็ฟักที่มันทำท่าแตกอย่างนั้นนะดึงมาเลยทั้งดินโยนลงไปเลยโยนเลยติดดินมาแล้วโยนไปคือเขาจะไม่เฉาไงแต่ถ้าไปดำนี่เขาจะเฉาหน่อยนะครับเพราะไม่มีรากใช่ไหมมันไม่มีราก
แต่ต้องตัดยาวหน่อยนะตัดยาวหน่อยที่ไปดำครับผมฮะนี่ก็คือในเรื่องของขั้นตอนวิธีการเตรียมดินแล้วก็ในเรื่องของการปลูกเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาคุยในเรื่องของการบำรุงและดูแลรักษาครับสนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปิดเส้นแป้งสูงต้อง Big M ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sago